จังหวัดสมุทรสาครนะคะจัดงานแถลงข่าวการจัดงานตรุษจีนเล่งเกียฉู่สืบสานตำนานมังกรประจำปี2567ซึ่งปีนี้นะคะจะพบกับความตื่นตาตื่นใจของแสงสีเสียงค่ะรวมถึงกิจกรรมนะคะที่จัดกันมาแบบยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนค่ะเมื่อเวลา 18:00 น.ของวันที่ 25 มกราคมนะคะทางจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนตรุษจีนเล่งเกียฉู่สืบสานตำนานมังกรประจำปี2567ขึ้นที่บริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ตุลธกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายจอมหงเวียงจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายชุมพลจันจรัสวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนายกำจรมงคลรีลักษ์ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครพันตำรวจเอกวรพลยิ่งเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครและนายปราโมชชาวเมืองโค้งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานซึ่งก่อนจะเริ่มการแถลงข่าวนั้นนะคะก็ได้มีการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะทั้งมังกรสิงโตการแสดงเปลี่ยนหน้ากากและการแสดงของลูกหลานเยาวชนคนสมุทรสาครที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนการจัดงานในปีนี้นะคะจะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2567ซึ่งในงานนะคะก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้านค้าแล้วก็กิจกรรมสาธิตมากกว่า50ร้านค้าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนแสงสีเสียงพลุไฟตระการตาการประกวดเชิดสิงโตที่เพิ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกค่ะและนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟร่วมสนุกกับกิจกรรมทำนายอนาคตไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเสริมสิริมงคลรับปีมังกรทองตอนเที่ยงคืนในวันที่9กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีการทำผัดหมี่กระทะยักษ์และการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่อลังการกลางแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครพิเศษสุดกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง5วันเต็มค่ะวันที่7กุมภาพันธ์นะคะพบกับณัฐสุรศักดิ์วันที่8กุมภาพันธ์แม็กวัชรบวันที่9กุมภาพันธ์หนิงปัทมา10กุมภาพันธ์ต้นข้าวอาสยาม11กุมภาพันธ์เต๋าภูสินพร้อมรุ่นรับของรางวัลกับกิจกรรมช็อปลุ้นโชคกิจกรรมสอยดาวต้นไม้มงคลในทุกวันค่ะการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนตรุษจีนเล่งเกียฉู่สืบสานตำนานมังกร2567มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรียนรู้และสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนจังหวัดสมุทรสาครมีจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ซึ่งปัจจุบันนะคะมีคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสมุทรสาครอาศัยอยู่ทั่วทั้ง3อำเภอและยังคงมีขนบธรรมเนียมประเพณีในการเฉลิมฉลองกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีจังหวัดสมุทรสาครค่ะต้องการให้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงในปฏิทินเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครจึงเห็นโอกาสในการส่งเสริมเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมเพื่อจะยกระดับเป็นเทศกาลระดับประเทศได้แก่เทศกาลตรุษจีนของจังหวัดสมุทรสาครดังนั้นการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนตรุษจีนเล่งเกียฉู่สืบสานตำนานมังกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักมีความตื่นตัวและเข้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครการสนับสนุนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มในจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะวันนี้ได้มาเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนเข้ามาร่วมแถลงข่าวเพื่อจะเล่าถึงความพร้อมของจังหวัดสมุทรสาครในการเตรียมรอรับพี่น้องประชาชนนะครับขอเรียนเชิญครับวันที่7ถึง11เนี่ยมาร่วมงานเป็นมงคลนะครับในวันเริ่มต้นปีใหม่ของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะครับมาขอพรกันมาสนุกสนานกันมารับประทานอาหารซึ่งเป็นสินค้าชื่อดังของสมุทรสาครเรานะครับขอพี่น้องประชาชนได้โปรดคลายกังวลใจนะครับวันนั้นถึงแม้ว่าอาจจะมาพี่น้องประชาชนอาจจะมีมาจำนวนมาก
แต่ในการบริหารการจัดการไม่ว่าการจราจรไม่ว่าการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเราพร้อมที่จะรอต้อนรับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครเองหรือพี่น้องชาวใกล้เคียงนะครับเรียนเชิญครับ